ั้นทางนี้นะครับยังสามารถปรับปรุงให้เกิดขึ้นตามความเหมาะสมแต่ขอให้ยึดกรอบตามกฎหมายชิปโฟกัสเรื่องนี้กับคุณณัฐวุฒิกล่ำเจริญทันทีที่นายกรัฐมนตรีได้เสนอโมเดลการจัดตั้งสภาปฏิรูปประเทศไทยผ่านคำสั่งของนายกรัฐมนตรีเพื่อให้เกิดการตั้งคณะกรรมการกำหนดและวางหลักเกณฑ์การจัดตั้งสภาปฏิรูปที่มาจากกลุ่มสาขาอาชีพจำนวน499คนที่ถูกต้องตามกฎหมายยังเป็นคำถามของคนในสังคมว่าแนวทางนี้จะสามารถเกิดขึ้นได้จริงหรือไม่นายธงทองจันทรางสุขปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่าข้อเสนอการจัดตั้งสภาปฏิรูปแห่งประเทศไทยของรัฐบาลไม่ได้มีเจตนาเพื่อมากำหนดแนวทางแต่การปฏิรูปของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่ต้องการให้เป็นตัวแทนของสังคมอย่างแท้จริงโดยมีคณะกรรมการที่ถือว่าเป็นคนกลางจากภาคส่วนต่างๆร่วมวางหลักเกณฑ์สัดส่วนของสาขาวิชาชีพที่เข้าร่วมเป็นสภาปฏิรูปประเทศไทยจะเป็นข้าราชการเท่านั้นเปอร์เซ็นต์กลุ่มอาชีพอิสระเท่านี้เปอร์เซ็นต์กลุ่มผู้ใช้แรงงานเท่านั้นเปอร์เซ็นต์สื่อมวลชนเท่านี้เปอร์เซ็นต์ก็แล้วแต่กรรมการ11คนเนี่ยจะกำหนดสัดส่วนที่ว่านี้ก็ไปรับสมัครแล้วคนเหล่านั้นก็มาเลือกกันให้ได้จำนวนที่ว่านี้นะครับกรรมการที่ว่าไม่ได้ไปชี้กรรมการ11คนไม่ได้ไปชี้ว่าคนนี้ได้คนนี้ไม่ได้นะครับเป็นคนบอกสัดส่วนของกลุ่มอาชีพต่างๆและวางระบบการที่จะคัดกรองกันเองในระหว่างคนเหล่านั้นเข้ามาสู่ตะกร้าใหญ่อย่างที่ว่านี้ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่าข้อเสนอของนายกรัฐมนตรีเป็นเพียงข้อกำหนดโมเดลกว้างเพื่อให้เกิดการต่อยอดจากทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมให้เกิดสภาปฏิรูปอย่างถูกต้องตามกฎหมายก่อนการเริ่มต้นการพูดคุยและการปฏิรูปสิ่งต่างๆที่เป็นปัญหาอยู่ในขณะนี้ที่ท่านนายกแจ้งต่อสาธารณะไปนั้นเป็นความคิดที่ท่านขึ้นตุ๊กตาถ้าว่าภายในวันนี้พรุ่งนี้ทุกท่านบอกว่า11คนมากไปเอา3คนก็พอหรือบอก11น้อยไปเอา15คนก็บอกมาด้วยนะว่าใครเข้าใครออกจะได้ช่วยกันคิดต่อนี่เป็นตุ๊กตาผมใช้คำว่าเป็นตุ๊กตาน่าจะเข้าใจได้สะดวกนะครับสำหรับโมเดลสภาปฏิรูปประเทศไทยที่รัฐบาลเตรียมจัดตั้งจะเป็นสภาที่ถือกำเนิดจากคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมกับการแต่งตั้งคณะกรรมการที่มาจากคนกลางและหลากหลายสาขาอาชีพได้แก่ผู้แทนกองทัพระดับผู้บัญชาการหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงเลขาธิการสภาพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแห่งชาติตัวแทนอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของภาครัฐประธานหอการค้าประธานสภาอุตสาหกรรมประธานสมาคมธนาคารซึ่งคณะกรรมการทั้ง8คนจะเริ่มต้นในการประชุมในหลังช่วงปีใหม่เพื่อกำหนดทิศทางการทำงานและพิจารณาว่าจะเพิ่มใครเข้ามาเป็นคณะกรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิหลังจากนั้นคณะกรรมการจะร่วมประชุมเพื่อวางหลักเกณฑ์และกรอบการทำงานรวมถึงสัดส่วนของสาขาวิชาชีพและการเลือกตัวแทนที่จะเข้ามาร่วมในสภาปฏิรูปประเทศไทยก่อนจะเปิดให้ประชาชนที่สนใจจากสาขาวิชาชีพต่างๆได้เข้าร่วมรับสมัครโดยการรับสมัครจะแตกต่างจากการจัดตั้งสภาสมัชชาประชาชนเพราะจะเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมเข้ารับการคัดเลือกซึ่งการคัดเลือกจะให้ผู้สมัครที่ในแต่ละสาขาอาชีพได้เลือกผู้ที่มีความเหมาะสมกันเองและคัดเลือกให้เหลือจำนวน499คนจากนั้นสภาปฏิรูปที่ได้จะเริ่มต้นในการทำหน้าที่ปฏิรูปและแก้ไขรัฐธรรมนูญปรับปรุงโครงสร้างการเมืองและสังคมเศรษฐกิจรวมถึงการปฏิรูปให้ประเทศไทยมีทิศทางที่ดีขึ้นณัฐวุฒิกล่ำเจริญ NBT News Focus